กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เรามีสายด่วนจากปู่ด่านซ้ายนะครับ FC ครับผมงวดเมื่อกี้ก็ให้มาถูกอยู่นะครับผม560นะฮะที่ปู่ให้มานะครับโค้งสุดท้ายนะครับ FC ครับผมครับก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับถ้าตัดเล่นก็ถือว่าเข้าอยู่นะฮะสำหรับแนวทางปู่ด่านซ้ายนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะต่อสายคุยกับหลวงปู่นะฮะว่างวดประจำวันที่1นี้ปู่เน้นตัวไหนมาให้นะครับต่องวดตัวไหนให้นะฮะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผมอาจารย์ครับปู่โอ้ตอนนี้ลุงบ้านจะเอาเลยโอ้ครับผมครับกับโอปอครับผมเลขมาติดตั้งกล้องยังตั้งกล้องยังตั้งแล้วค่ะตั้งแล้วเหรอครับผมเลยครับปู่ปล่อยคนกวนพวกนี้พวกถึงเขาไม่ว่าเขาไม่ได้ว่าไอ้ลอกเขาโอ้ครับแล้วช่วยกดรับไลน์ด้วยนะโอ้ค่ะปู่จะได้ส่งไปจะไม่ได้สัมภาษณ์กันนะไม่ยังดอกสัมภาษณ์คือเก่าล่ะครับปู่ FC อยากของยินเสียงยินเสียงหวานๆนี่บ่ค่ะปู่เอาตั้งกล้องป่ะเนี่ยตั้งแล้วครับปู่เอาเขียนเลยเด้อครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่มันไปอยู่ไกลแล้วจะไปจังหวัดยะลาแล้วโอ้ไปไกลนะปู่ไปเป็นครับปู่เอาอย่างนี้นะครับดูยังที่บอกไว้อ่ะยังไม่ได้ดูเลยครับปู่เลขติดอ่ะยังเลยครับเลขติดมันมี1ไม่ใช่เหรอ1ทั้ง2ตัวเลยทั้ง2หลักเลยครับเลขติดก็ครับอ่ะ1นะครับเอาเลข1เอาเลขติดก่อน1 2 1 2 3 4มี1มี2 3 4ค่ะ4เอาเต็มไหมเอาเต็มค่อยๆตัดเนาะครับผมเอาเต็มนี่ก็ว่าเอา1 1 1ก่อน1 1ค่ะแล้วก็1 2 1 2ค่ะ1 3 1 4หนึ่งค่ะแล้วก็ไอ้สองค่ะสองหนึ่งสองสามสองสี่เหมือนเดิมแล้วก็3 3อีกค่ะแล้วก็3 3แล้วก็3 1สามสองสามสี่สามสี่ค่ะก็เหมือนเดิมเลยสี่สี่หนึ่งสี่สองสี่สามรวมแล้วมี16 ตัวครับผมจะไปไหนจะไปไหนไม่ได้ดีไม่ดีทั้งสองตัวแล้วถ้าไม่ตัดนะครับทีนี้เรามาตัดมันหายไม่ใช่อะไรหรอกแต่บัดนี้จะไม่ตัวตัดออกมาเหลือตัวใดแน่ครับปู่เบนมานะจะเฝ้าตัดคงสุดท้ายคงสุดท้ายเห็นมี่รู้สึกใจได้ไหมเนาะครับผมให้มีลุ้นนะปู่เนาะเอาเน้นสักหน่อยนึงครับเน้นพอดีใจค่ะมี41 41 42 42 44 44โอเควงกลมเลยค่ะอันนี้พอดีใจตัวยังนะ3ฮะครับผมค่ะตอนนี้อยู่กาฬสินธุ์ห้วยเมฆนะโอ้ครับเมื่อวานนี้อยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่ไหนครับปู่เมื่อวานนี้อยู่นครพนมไง
โอ้เดินสายนะครับปูทีนี้วิ่งสายแล้วพรุ่งนี้ต้องวิ่งพรุ่งนี้เขานัดยะลาแต่วันที่นู่นเกี่ยววันที่25-26มั้งจะถึงแล้วปู่จะมาด่านซ้ายวันไหนครับปู่ด่านซ้ายเหรอครับด่านซ้ายคงจะไม่ไปแล้วนะเอาไม่ไปแล้วไปเรื่อยเพราะว่าย้ายมาทางกาฬสินธุ์แล้วตรงเนี้ยโอ้แสดงว่าปู่ไปเรื่อยเนาะครับเดินสายค่ะเทศบ้านนั้นก็เทศบ้านนี้ไปเรื่อยโอ้ทุดงไปอย่างงี้นะครับปู่ไม่ไปเทศไงไปเทศเทศเสียงโอ้ประกาศให้ด้วยเทศเสียงด้วยถ้ามีงานแจกข้าวมีงานบุญร้อยวันเทศเสียงเนี่ยเอาคณะก็ได้เอาเดี่ยวก็ได้โอ้แสดงว่าปู่เทศเพาะใช่ไหมแลเพาะแหละครับปู่แลอีสานไม่เพาะหรอกแต่คนร้องไห้ทั้งวงถ้ามีงานของโอไอถ้ามีงานของบ้านโอปอนะโอปออยู่บ้านไหนถ้ามีงานของบ้านโอปอนะเทศฟรีให้เลยคนผมเดียวนะบุญเทศฟรีให้เลยงานบุญได้สิบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่อย่างนี้นะครับปู่ว่าขึ้นบ้านไม่ว่าเอาดิ่งงานพระเวทเทศพระเวทตั้งแต่ติดตามกันเอาผู้เดียวก็ได้แล้วก็ฟรีคันโอปอติดต่อมาฟรีโอ้เทศฟรีเลยทั้งวันเลยครับผมแล้วก็เงินแกะข้าวเนี่ยเงินแกะข้าวเนี่ยถ้าเอาคณะก็เป็นราคาหน่อยถ้าเอาองค์เดียวนะแล้วแต่จะส่งค่าโดยสารครับผมครับรถอาจารย์น่ะรถหลวงตาน่ะมันพาไปลงเขาลงเหวแล้วทั้งหมดแล้วครับแล้วปู่ไปไงครับด่านไอยะลาโหขึ้นรถโดยสารเลยโหขึ้นรถโดยสารไปเลยครับปู่ตอนนี้มาทำไอ้นั่นมาทำไอ้ใบเงินคนแก่เฉยๆที่จังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอห้วยไม่ใกล้ๆของกรุงศรีนะโอ้ใกล้ๆนะครับปู่เนาะถ้างั้นเขาจะรู้เขาจะรู้เลยหลวงพ่อของกรุงศรีเขาจะรู้เหรอก็เหรอครับขอเป็นวัน25-26ได้ไหมยี่ห้ายี่หกนะครับผมได้ครับปู่แต่มันมีแล้วแหละแต่ยังไม่ให้ระทึกใจหน่อยให้ระทึกใจก่อนนะครับเนาะไอ้สองตัวนี้เป็นล่างเป็นบนครับปู่อย่าว่างั้นนะเพราะว่ามันถ้าเป็นนาอย่างนี้มันก็เป็นนาลุ่มนาดอนอยู่อ่ะโอ้ครับผมเขาสามารถเป็นบนเป็นล่างได้นะปู่เนาะสองตัวนี้ใช่ใช่แต่ห้ามกลับนะไม่ต้องกลับนะครับผมไม่ต้องกลับครับถ้าเอาเต็มเนี่ยมีรายการได้2ประตูถ้าไม่เอาเต็มมีอาการหลุดได้ต้องเอาเต็มใช่ไหมครับปู่ถ้าเต็มมันก็แค่16ตัวไม่ใช่เหรอครับผมเคไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับนะปู่เนาะไม่ต้องกลับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่ด่านซ้ายนะครับ FC ครับผมครับตัวเน้นคือ3หางนี่นะครับเนาะมี4 4 1 4 2นะครับผมครับไม่ต้องกลับนะครับ FC ซื้อไม่ต้องกลับนะครับสำหรับแนวทางปู่ด่านซ้ายนะฮะเบอร์โทรปู่ก็คือ0650418242นะครับปู่บอกว่าให้โทรเป็นเวลาหน่อยนะครับโทรได้ช่วงบ่ายๆนะครับ FC ครับผมอันนี้ปู่ให้แจกเบอร์โทรนะครับปู่ให้แจกเบอร์โทรนะครับ FC ครับผมครับแนวทางตัวเลขสามารถมาทั้งบนและล่างได้นะฮะงวดเมื่อกี้ก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับผม0660แนวทางปู่ด่านซ้ายนะครับผมแคปหน้าจอไว้นะฮะถ้าชอบแนวทางของปู่นะครับผมครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ FC ครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมตัวเลขมีความเสี่ยงนะฮะนี่ครับแสงนะนี่นะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะครับถ้าชอบแนวทางของปู่ด่านซ้ายนะครับผม